วัสดีค่ะอยู่กันกับแค่เรนะคะวันนี้เรามีเมนูขนมไทยมาฝากกล้วยบวชชีค่ะกล้วยบวชชีนี่ใครก็ทำได้นะคะแต่ใครก็ทำเหมือนกันไม่ได้กล้วยบวชชีของเราน้ำเขาจะเป็นสีขาวนวลค่ะจะไม่เป็นสีเทาสีฟ้าอมเทาเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะกล้วยน้ำว้านี่ตามชอบเลยนะคะจะชอบหามหรือค่อนข้างไปทางสุกก็ได้ค่ะใบเตยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายกระทิกล่องยี่ห้อใดก็ได้นะคะเกลือป่นเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปในหม้อตั้งไฟก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยใบเตยน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวหลังจากน้ำตาลเดือดละลายแล้วนะคะใส่กล้วยลงไปกล้วยนี่เราจะต้ม 8-10 นาทีค่ะหรือถ้าใครใช้กล้วยหามทำก็ใช้เวลาต้มนานกว่านั้นนิดนึงนะคะใส่เกลือป่นลงไปนิดหน่อยค่ะไป10นาทีนะคะกล้วยของเราสุกแล้วเดี๋ยวเราใส่กะทิลงไปเลยค่ะหลังจากเราใส่กะทิลงไปแล้วนะคะให้เราคนเรื่อยๆอย่าวางมือนะคะเพื่อไม่ให้กะทิเขาจับก้อนค่ะแล้วก็ยกลงเลยกะทิของเราจะไม่แตกมันด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆกล้วยบวชชีของเราน้ำเขาจะเป็นสีขาวนวลสีขาวอมเหลืองนวลค่ะสูตรนี้นะคะตั้งไว้ข้ามคืนน้ำเขาก็ยังขาวนวลเหมือนเดิมค่ะไม่เป็นสีเทาหรือสีฟ้าเทาเหมือนที่เราเห็นกันทั่วไปค่ะกะทิเขาก็จะไม่แตกมันน่ากินอีกด้วยค่ะอยากให้ทุกคนลองทำตามดูไม่ต้องเชื่อแค่เลก็ได้นะได้ผลยังไงมาเม้นบอกใต้คลิปของแค่เลด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะ